สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรมาแล้วนะครับนะโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานกันไปแล้วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 900 99แชร์เพียงเท่านั้นเพียงคนละ99แชร์เพียงเท่านั้นเพียงคนละ99อย่าลืมเลวเซ่มีใครมาบ้างวันนี้ไม่มีเสียงแต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 งปิดหมดละนึกถึงไอ้เพลงจีนเพลงนั้นนะวันนี้เปิดดูเจอตลกดีส่งให้ท็อปป่ะไม่ได้ส่งแค่ท็อปชอบเปิดดูไงไอ้ตัวป่าจะเจอเวียดนามอ้าวเหรอไม่ใช่จีนเหรอไม่ใช่เวียดนามนั่นแหละโปรไบโอติกเนี่ยผลมันออกไงวันนี้ท็อปกินรสไอ้นี่เข้าไปรสอะไรวะรสสับปะรดเข้าไปสับสับปะรดคือวันนี้นี่กินดีท็อกแล้วแล้วมันก็ยังปวดปวดท้องท้องนิดนิดตุยตุยมาเร็วตุยตุยอยู่เร็วอันนี้อันนี้แชร์อะไรออสอะไรมาเหรอออสนิดนิดดะนะแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแชร์แล้ว 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นอย่าลืมเซ่แชร์ออกไปแชร์อยู่แชร์อยู่เพียงคนละ 9,999 แชร์ท็อปแชร์ไหมแชร์ไปแล้วไงดูเดือดเลยท็อปแชร์กี่กลุ่มแชร์ไปประมาณ10กลุ่มไม่เกินนี้เพราะว่ามีแค่นั้นจริงๆไม่ได้เข้ากลุ่มอื่นอีกเลยทำไงโอ้ต้องลากเราเข้ากลุ่มป่ะอย่าเลยเขาไม่อยากให้ท็อปอยู่หรอกส่วนใหญ่เข้าไปแชร์ทีไรเขาก็ไม่อยากให้อยู่กันทำไมโอ้แชร์จนเขายอมรับเข้ากลุ่มต้องไหนก็เนี่ยไงโดนเด้งออกมาหลายทีแล้วไงบางทีแชร์ไม่ได้ไงเขากลัวไงกลัวภัยพลังจิตคืออาจจะแบบว่าโอ้ต้องแชร์คนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องแชร์เพราะว่ามันมีอยู่กลุ่มนึงไม่เอ่ยนามมันเด้งเราทั้งสองคนมันโพสต์ด่าเราเลยหาว่าแชร์อะไรเยอะแยะเราก็พูดถึงเราไม่ดีเลยเพราะว่าเราแชร์เยอะเกินไปจะให้โอแชร์คนเดียวอย่างเงี้ยดีละเขากลัวไงเขากลัวจะยึดครองกลุ่มเขาก็นั่นแหละท็อปรู้แล้วท็อปก็ไม่ต้องไปทำซีเขากลัวของเราก็ต้องไม่ทำซีเราเป็นคนดีเราไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่เราต้องทำดีๆกับคนอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดดีจริงเขาคงไม่ด่าเราไม่หรอคนเราเขามองคนไม่เหมือนกันเราก็ต้องเฉยเฉยใช่ไหมไม่เราทำผิดแต่เราแชร์เยอะเกินไปเราต้องสมควรโดนรู้แล้วรู้แล้วออดเอ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาหัวหากลุ่มแชร์ก่อนแป๊บนึงจะให้โอกาสแชร์ก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้าใหม่แป๊บนึงไม่เห็นเลยไหนมายังโอ้ยอะไรของมันเข้ายากเข้าเย็น
มีออสกับเงาะเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีขึ้นตัวหนังสือขึ้นมาแล้วโอจะยังไงไม่มีอ่ะเนี่ยแล้วโอจะอ่านยังไงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโอพยายามเข้าก่อนเข้าได้ปะเข้าได้ถ้าได้แล้วนะไม่มีอ่ะไม่มีเดี๋ยวอาจารย์ท็อปจะอ่านแล้วกันอ่านให้ฟังคนกี่หกคนเลยเหรอโอ้ทำไมคนเยอะอะไม่เยอะหรอกมาสามคนเองโอ้ยใจเย็นๆไม่ต้องพูดอะไรแก้วเห็นแค่แชร์ไปแล้วค่ะแม่หมูอ้วนแม่น้องอายอ่ะไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวโอ้เห็นแค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมจะดูให้เอาแชร์แล้วรู้แล้วแชร์แล้วแม่หมูอ้วนน้องอายเขายังไม่ได้ถามอะไรเลยแม่หมูอ้วนแม่น้องอายเดี๋ยวดูเงาะก่อนเงาะแชร์แล้วอ้อถามคุณเงาะแชร์แล้ว46ความรักปีหน้าจะเจอคนที่ใช่ไหมคะดู3วันสถานะอะไรคะยังไม่ให้เลยคือมันสถานะอะไรอ่ะต้องบอกก่อนนะโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนโอ้โอ้โอ้ลืมใส่หัวเลยวันนี้ลืมรีบสิคือแม่หมูอ้วนแม่น้องอายยังไม่ได้พิมพ์ถามอะไรเลยลัคกี้ใช่เขาให้แชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยถามลัคกี้แชร์แล้วความสัมพันธ์บูนจะเป็นอย่างไรต่อไปคะเอาไฟเร็วหรือไฟช้าดีช้าสวยกว่านะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะลัคกี้ความสัมพันธ์กับบูนจะเป็นอย่างไรต่อไปคะเขาจะติดต่อมาไหมคะแล้วเขาสถานะอะไรอ่ะต้องขอก่อนมั้ยอาจารย์โอมดูไปเลยผมเป็นผมเปิดไพ่ไปแล้วนะเพราะว่าผมไม่นี่ขี้เกียจมานั่งถามเขาแล้วเพราะว่าเงาะ46ความรักปีหน้าจะเจอคนที่ใช่ไหมคะโสดค่ะคุณเงาะ46เราดูแค่3วันนี้เองดู3วันนะคะก็ถึงปีหน้านะอาจารย์ท็อปอ่ะลองดูก็เจอคนที่ยังเจอใช่เจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเพศเนี่ยบอกได้ว่าเป็นชายแต่ว่าบอกวัยขนาดนั้นไม่ได้ใช่ไหมเออก็มาดูได้แค่นั้นอะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ใช่คนอายุมากกว่าหรืออาจจะใช่คนอายุมากกว่าก็ได้หรือจะดูทำตัวเป็นผู้ใหญ่กว่าหรืออาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้แล้วแต่เจอคนที่เป็นผู้นำนะคะให้เราได้ดวงการเงินค่ะจะดีขึ้นไหมคะแม่หมูอ้วนแม่น้องอายต้องหาต่อไปครับพูดตรงๆครับคือคุณต้องหานะหาไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเจอนะคะเอาได้คุณได้52พี่มอรักหนูมากไหมคะสถานะอะไรคือถ้าไม่บอกว่าเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนโสดแต่งงานหรือมีแฟนเราตอบให้ไม่ได้ลัคกี้บูนเขาจะติดต่อมาไหมคะฐานะแฟนค่ะเดี๋ยวดูให้เขามีโอกาสติดต่อมานะมีเป็นไพ่ครอบครัวนะมี41เหรอเขาแฟนเราใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้มีครอบครัวแล้วใช่ไหมเราดูแค่3คุณบูนอ่ะมันเป็นไพ่ครอบครัวขึ้นมานะคะคุณลัคกี้นะคุณมี41แชร์แล้วนะคะรับเหมาทำฝ้าการเงินจะดีช่วงไหนคะดู3วันนี้ก็หาได้นะจะหาได้ภายใน3วันนี้ค่ะมีออเดอร์ใหม่เข้ามามีเงินใหม่เข้ามาโสดค่ะแล้วโจทย์ล่ะคะต้องย้อนขึ้นไปเองใช่มั้ยนี่มีคุณสามารอละขออันคุณสาก่อนแล้วกันมีโจทย์ให้นะคะคุณสา35งานคืนนี้จะได้เงินดีไหมคะจะปังไหมค่ะได้เงินหมุนนะได้เงินเข้ามาค่ะคุณต้น35ส่งข้อความเขาอ่านไม่ตอบเขารู้สึกยังไงคะอาจจะไม่ตอบเขาก็ยังรู้สึกอยากติดตามอยู่เขาก็ติดตามดูคุณนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเดินทางอยู่หรือทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ว่างตอบหรือเปล่าแต่เขาก็ตามคุณอยู่นะอุตส่าห์อ่านนะเนี่ยแล้วคนนั้นน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะที่ใครข้ามไปเมื่อกี้วะดูหมดแล้วหายไปละคุณได้52โสดพี่มอรักมากไหมคะ52โสดคือคุณพี่มอรักมากคุณตีคำว่าโสดแล้วคุณมานั่งถามเขาหรือยังไงผมไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะคือคุณ52แล้วคุณไม่ได้บอกความสัมพันธ์เราดูให้ไม่ได้นะเพราะว่า
ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งมันจะต้องมันคู่ขนานกับตัวไพ่บอกว่าโสดแต่ว่าถามถึงคนเนี้ยคือเขาเป็นใครคือเราไม่ถ้าไม่รู้สถานะดูให้ไม่ได้ครับผ่านครับนะเพราะว่าคุณบอกว่าโสดแต่คุณไม่บอกสถานะแล้วคุณถามไปทำไมผมก็งงไอ้เขาบอกว่าโสดก็นั่นแหละเพราะคนถือว่าโสดไปเลยโสดแล้วทำเอาคนคุยเขาบอกงี้อ่ะไพ่บอกแยกกันอยู่ดีแล้วต่างอยู่แยกกันอยู่ดีแล้วสถานะไพ่ว่าอย่างนี้นะไพ่ดึกสตาร์ดีทุกเรื่องยกเว้นเรื่องการความรักค่ะเอาแชร์แล้วต้องการคนต่างอยู่นะแชร์แล้วค่ะพรุ่งนี้ชื่ออะไรอะคะเขาชอบลบนะถ้าลบแล้วก็แปลกๆจะถามไปทำไมงงเหมือนกันมาดูส่วนตัวมะไม่ใหญ่ใครรู้อ่ะมา 9,999 กับผมอาจารย์ท็อปส่วนอาจารย์ต้องเริ่มต้น100ชื่ออะไรคะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามแต่แชร์แล้วนะไม่บอกชื่องงนะไม่บอกชื่อถือสลับต้องอ่านชื่อเขาไหมไม่ต้องอ่านถือสลับไปเลยไม่ให้ชื่อเล่นมาผมถือสลับสิอายุไม่รู้ชื่อไม่มีอายุไม่มีผมถือสลับไปให้หมดนี่เรื่องจริงผมแต่เขาเคยดูกับเราส่วนตัวนะคนเนี้ยก็ไม่รู้ผมถือว่าสลับไปเพราะว่ามันไม่รู้ไงคุณไม่บอกชื่อเราอะแล้วผมจะรู้ไหมเล่าต้องบอกชื่อก่อนแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามพิมพ์มานะคะให้ถูกกดนะคะแล้วเราจะตอบใครอะถ้าเกิดตอบไปแล้วอะเนี่ยแหละคือต้องให้บอกชื่อเล่นเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าเราจะต้องอ่านชื่อคุณว่าเนี่ยตอบให้คนนี้นะแล้วอาจจะรู้ว่าอ๋อคนนี้ดวงเรานะอะไรอย่างเงี้ยคุณจันไม่ได้แชร์นะคะจะไปกันโลดไหมทะเลาะกันบ่อยไม่มีผู้แชร์ถือสละไปครับโดยอัตโนมัติเป็นเด็กหญิงด้วยแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคบกันสถานะแฟนเหรอยังไงคะงงบอกแฟนคบกันแฟนใช่ไหมเป็นแฟนนะอ่ะแล้วยังไงต่อคุณอะไรอ่ะใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้จะมีโชคทางการเงินไหมคะต้องเอางี้นะบอกใครไม่บอกชื่อถือสลับไปบอกใหม่ทีนึงใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใบเตย25ไปรักหนูเหมือนเดิมไหมคะแล้วคืนนี้เขาจะโทรมาไหมเอามาเดี๋ยวดูให้เอาจะดูด้วยเหรอไม่ดูแค่ไปรักไหมเขาหนักใจกับเรามากกว่านะเอาตรงแค่นี้หวงไปต่อคุณติ๊กแชร์แล้วค่ะ49ปัญหาและเรื่องเงินที่มีเข้าที่มีเขาจะจบภายในวันนี้ไหมคะไม่จบอะครับไพ่ว่างั้นนะคุณเครียดมากเลยอะคุณติ๊กอะปัญหาเนี่ยค่ะแชร์แล้วนะคะมาค่ะบอกโจทย์มาเลยค่ะอย่างเนี้ยค่ะแชร์แล้วปู57อย่างนี้ถูกต้องนะคะแชร์แล้วปู57พรุ่งนี้จะมีโชคทางการเงินไหมคะต้องหาต่อไปครับมันไม่ใช่โชคทางการเงินนะคุณต้องแข็งแรงสู้ต่อไปเหมือนคุณต้องทำงานหนักอะเพื่อจะได้เงินนะคะหรือไม่ก็เหนื่อยก็จะได้เงินหรืออาจจะมีการเดินทางนะคะแชร์แล้วต้นอายุ47งวดนี้จะมีโชคไหมครับว่าตามหน้าไพ่ต้นอายุ47มันไม่มีไพ่นี่ขึ้นเหรียญขึ้นอะตอบว่าไม่มีนะต้องขยันมากเลยเนี่ยต่อสู้ชีวิตมากเลยนะคะขยันมากกว่าจะได้เงินนะคะกว่าจะได้นี่ยากลำบากนะไพ่แบบนี้ต้องขยันไม่ได้มีโชคฟุกๆเลยค่ะต้องหาอิทธิฤทธิ์พุทธะอิมจังขอเดชะเดชังขอเดชะจงเป็นที่พึ่งแก่มาเอานี้ด้วยเถิดอิทธิฤทธิ์พุทธะอิมจังขอเดชะเดชังขอเดชะจงเป็นที่พึ่งแก่มาเอานี้ด้วยเถิดอิทธิฤทธิ์พุทธะอิมจังขอเดชะเดชังขอเดชะจงเป็นที่พึ่งแก่มาเอานี้ด้วยเถิด
วันนี้ใส่ทั้งวันแต่ยังไม่ได้ปลุกเลยค่ะมาค่ะอาจารย์ไม่ย้อนกลับไปดูแล้วนะใครอยากถามก็ถามมานะคะเห็นคนไหนก็จะตอบคนนั้นนะถ้าไม่เห็นก็ไม่ถือว่าไม่ตอบอาจารย์ท็อปเป็นไรเนี่ยกำลังไอ้นี่ไงกำลังดูดูอะไรไม่รู้คนมันไอ้นี่ขึ้นมาปุ๊บเปิดร้านเนี่ยฮะปุ๊บเปิดร้านอ่ะปุ๊บอ่ะเปิดร้านอ่ะดูดูดูไลฟ์สดดิไหมก็ยังไม่มีใครถามเข้ามานี่อะไรกันเด้งเต็มไปหมดเลยโอ้จนทำไม่เข้าที่ยอดดูอะติดต่อนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645092929261 ID ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดต้นสะอะไรนะตั้งศาลถอนตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและศีลครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีจากใบกิตติบัตรขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับพอดีอาจารย์วอกแวกแต่มีคนเข้ามาอ้าวอาจารย์ท็อปมา Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะครับนะวชิระแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658 ID ไรเอเจทีโอพี16มาขอนะคะตามกฎนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะถ้าให้ขาดไปถือว่าสะสิทธิ์นะคะต้องพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะให้เหมือนคนอื่นเขานะคะอ่ะเดี๋ยวอ่านก็ได้โอ้อ่านไม่ออกว่าชื่อเขาชื่ออะไรไม่เป็นไรเอากัลยาณีเนี่ยชื่อขึ้นตรงไหนไปตรงนั้นเขาไม่ได้บอกอายุมาไม่รู้สำคัญนะคำตอบเนี้ยก็แล้วแต่จะมาดูแบบเดินดาวกับอาจารย์โอก็ได้เพียง 9,999 แชร์อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันมีผลนะสำหรับโจทย์นี้นะคะคุณชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกอ่ะมีคนชื่อนี้ด้วยเหรอหรือคุณพิมพ์ผิดคะเอาใหม่ได้ป่ะขออีกทีนะอาจารย์โอ้ขออีกทีนะกดแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามมานะคะเหลือเวลาอีก5นาทีสุดท้ายครับโอ้โหท็อปไปเร่งอะไรนักหนาแล้วเหลือตั้ง6นาทีเอ้า58จ้าอายุแล้วเขาชื่ออะไรกัลยาณีไงชื่อตาเฟสเขาเลยเขาชื่อเบกเหรอเล็กอ๋อเล็กชื่อเล็กเอามาเราก็เลยอ่านไม่ออกจะดูให้เจ้าจะทำอาชีพหมอดูจะดีไหมโอ้ไม่ดีเลยค่ะมันเหมือนกับว่าคุณยังขัดอยู่ต้องไปเรียนอะไรเพิ่มอ่ะคุณต้องพูดให้เขาเรียกว่าอะไรคุณยังพูดแบบตรงๆเกินไปอ่ะไพ่มันขึ้นว่ามันขวานผ่าซากถ้าพูดตรงๆจากพนาไพ่เพราะดาบนั้นมันผ่าซากเลยอ่ะคือต้องระวังบางทีเราต้องไปเรียนเทคนิคเพิ่มเทคนิคไอการพยากรณ์แบบว่าทำให้มันซอฟลงอ่ะนะนิดหน่อยอาจารย์ครับพูดตามดาบอ่ะมันเป็นไพ่ดาบขึ้นก็ขวานผ่าซากอันนี้ผมไม่โกหกมันขึ้นเป็นดาบชัดมันก็เลยต้องว่าไปว่าการพูดของคุณยังออกแนวขวานผ่าซากมันก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปมันเหมือนกับว่าบางทีอาจจะพูดไม่เข้าหูคนอะไรทํานองเนี้ยใช่ระวังคําพูดด้วยค่ะแล้วถ้าพูดแบบ1ดาบนะฟันชับเลยแบบว่าไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นถ้าอย่างนี้มันไม่ดีถ้าเป็นคนตรงๆนะจะโดนด่าแบบผมก็เนี่ยกำลังจะพูดว่าถ้าไปเป็นหมอดูแล้วตรงแบบอาจารย์ท็อปจะถูกด่าโดนด่าแต่ผมมาโดนด่าจนชินแล้วผมพูดจริงก็อาจารย์ท็อปอ่ะบางทีโอ้คิดไงท็อปแกล้งพูดหรือเปล่าวะไม่ได้แกล้งพูดเป็นคนพูดตรงพอตรงเสร็จแล้วเขาก็ด่านี่เรื่องจริงผมมาโดนบ่อยเรื่องเนี้ยผมโดนตอนเป็นหมอดูใหม่ๆอ่ะโดนบ่อยแต่พอนานๆเข้าพอเราดูแม่นดูแบบเก่งแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าเราพูดไปแล้วอ่ะพอมันเกิดเรื่องมีบางครั้งนะมีอันนี้เรื่องจริงนะผมนั่งดูเขาเสร็จทั่วไปใช่ป่ะเขาบอกผมบอกเขาว่าเขาผัวเขามีเมียน้อยเขาไม่เชื่อผม
เสร็จแล้วเขาก็ทำเป็นไอ้นี่ตอนหลังเขาเชื่อไปเจอผัวเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นกับเมียน้อยนี่เรื่องจริงผมอ่ะผมบางทีผมพูดไปอ่ะคนเขาไม่ชอบผมจริงๆผมว่าโดนด่าจนชินแล้วไม่เป็นเฉพาะเรื่องความรักก็แหละอาจารย์ท็อปอ่ะเรื่องอื่นอาจารย์ท็อปดูแม่นจะดูตรวจองค์ตรวจเทพอะไรเงี้ยดูชาติที่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้รู้จริงด้วยนะรู้จริงด้วยนะสารเท่าก็พูดตรงๆเลยนะถึงรู้จริงไปบางทีมันก็เท่านั้นอ่ะเพราะว่าคนบางคนเขาชอบอะไรนะหวานเป็นลมขมเป็นยาเขาชอบหวานเขาไม่ชอบขมเขาโอ้ยจำได้อยู่เลยที่อาจารย์ท็อปทำนายว่าชาติที่แล้วของโอ้กับท็อปเป็นอะไรอ่ะนี่41แชร์แล้วนะคะพอจะมีโชคลาภไหมคะวันที่30ธันวาพรุ่งนี้นะไม่มีครับเบี้ยหัวแตกครับเสียครับผมพูดตรงๆไม่พูดไม่โกหกไพ่มันเสียหัวแตกครับเบี้ยหัวแตกครับมันไม่มีจะไปโกหกก็เท่านั้นนะคุณหนูเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรนะคุณหนูปียานะคะสวัสดีค่ะคุณณภานะคะแชร์แล้วณภาแชร์แล้วจริงๆนะคะณภา38พี่จ้าเขารักเราและกลัวเดี๋ยวก่อนนะเขายังไม่ได้บอกสถานะเลยว่าพี่จ้าเนี่ยเป็นใครพี่จ้าเขารักเราและกลัวเสียเราไปไหมคะพี่จ้าสถานะอะไรคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนต้องขึ้นเร็วมากเลยเนี่ยตอนนี้แล้วก็บางคนเขาก็ไม่ได้แชร์ให้เราด้วยนะอ๋อคุณหนูเปียต้องแชร์ก่อนนะคะอ่ะคุณมุกแชร์แล้วนะคะ25กับแฟนคนนี้ควรไปต่อหรือแค่นี้ดีดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้อันนี้ดูไม่ได้เพราะว่าเป็นการไปเลือกให้ไม่ได้เลยเป็นการทะเลาะกันไม่ใช่เราไม่สามารถไปตัดสินใจให้คนเขาคบกันหรือเลิกกันได้นะหมอดูไม่มีสิทธิ์นะคะเวลาใกล้หมดแล้วนะครับเลยรู้แค่ว่าคบกันไปแล้วเป็นยังไงแค่นั้นแหละรู้แค่นั้นแหละนะคุณหนูเปียต้องแชร์ก่อนนะคะเปีย44พรุ่งนี้จะมีดวงถูกหวยไหมคะเนี่ยค่ะตอบได้นะแต่ว่าต้องแชร์ก่อนนะคะคุณมุก25นะเอาเป็นว่าปรับคำถามมานิดนึงว่าอย่างเช่นคบไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีผู้แชร์แชร์แล้วนะคะไม่มีผู้แชร์ขึ้นด้านหลังคนอื่นเขาแชร์แล้วเขามีสัญลักษณ์ขึ้นอ้าวณภานภาสูงว่าไงณภาไหนอ่ะนี่ไงข้างล่างอ่ะณภา38ณภาสูงแชร์แล้วณภา38สถานะคนคุยค่ะพี่จ้าเขารักเราและกลัวเสียเราไปมั้ยคะคนคุยเค้าคุยหลายคนหรือเปล่าน่าจะคุยหลายคนเค้าน่าจะมีคนชอบเยอะอยู่นะคะอัคระเลขยันต์นะครับนะโดยอาจารย์โอ้ผมหรือว่าพี่จ้าเขาจะคิดว่าเรามีคนมาชอบเยอะหรือเปล่าอักขระเลขยันโดยอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานนะแชร์แล้วค่ะ48ค่ะนามีโชคไหมคะแชร์แล้วนะคะคุณนามีโชคไหมคะแชร์แล้ว48มีอยู่นะมีอยู่มีค่ะมีมีอยู่นะเฟิร์น26ไม่มีนะไม่มีผู้แชร์นะครับนะอาจารย์โอ้ต้องแชร์ก่อนนะคะเวลาหมดแล้วเด้อนะหมดจริงแล้วตอนเนี้ยเร็วเวลาหมดแล้วจะหมดแล้วนะจะให้รอไหมอ่ะแล้วนี่ให้รออีก1นาทีเนี่ยใครจะทำอะไรก็แชร์สิแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นวันนี้ก็ปารอมีอะไรป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ได้เปิดดูดีแป๊บนึงน่าจะหยุดกันนะรู้สึกอะเฟิร์นค่ะแชร์แล้วค่ะ26พรุ่งนี้จะมีดวงถูกหวยไหมคะอันนี้มันพอใจอ่ะน่าจะได้อยู่นิดๆหน่อยมันพอใจอ่ะถ้าได้ก็คือได้นิดๆหน่อยวันนี้หยุดน่าจะหยุดจริงๆวันนี้รอบสุดท้ายมัน28นี่ไงวันนี้29นี่26ไม่วันนี้น่าจะหยุดไม่มีอะไรไม่มีวันนี้หยุดปวดท้องแล้วอ่ะท็อปก็ไปสิไม่ใช่เอาเวลาหมดแล้วนะใครไม่ถามอะไรก็จะไปแล้วเฟิร์น26พรุ่งนี้จะถูกหวยดูถามยังน่าจะดูเนี่ยดูยังน่าจะเฟิร์นอ่ะเฟิร์น26อ่ะพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมก็นี่ไงก็ได้จะได้นิดๆหน่อยๆไงดูไปแล้วไง
อ๋อโอ้คงอ่านซ้ำเองแหละอ่ะไปละนะหมดเวลาละ